คุณเจ คุณนี่ถือเป็นผู้เสียหายไหมถ้าถามว่าผมได้ร่วมเงินในนั้นหรือเปล่าก็มีเงินสดบ้างซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าเราพาให้คนหลงเชื่อแล้วก็เข้ามาในเรื่องของการที่จะมาร่วมบริจาคในวิหารนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีหลายๆคนเนี่ยพอเขาเห็นว่าทางคุณอุ่มอิ่มเนี่ยเขาร่วมรายการกับผมก็เลยมีคำถามเต็มไปหมดเลยกับทางผมมาว่าเอ๊ะทำไมพี่เจทำไมวิหารไม่สร้างสักทีค่าใช้จ่ายหรือทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวิหารเนี่ยเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ย6ล้านบาทผ่านบัญชีที่ชื่อว่าสิริพรวิไลก็คือเป็นบัญชีส่วนตัวถ้าตั้งแต่ที่ผมเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ปี59มีการดีแคร์1ครั้งว่ามีเงินในการที่จะจัดงานเนี่ยครั้งแรกเนี่ย 600,000 กว่าบาทแล้วก็เขียนในนั้นชัดเจนว่าถ้าเราได้เงินถึง2ล้านเราจะเริ่มสร้างทันทีก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปซึ่งเพราะคิดว่ายังไม่ถึง2ล้านใช่ครับคือผ่านมาสักระยะหนึ่งนะฮะถามว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ทำไมเราไม่เอาออกมาชี้แจงหรือดีแคร์เรื่องนี้ปรากฏว่าน้องก็รับฟังดีแต่หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเงียบและก็เหมือนโกรธไปผมออกมาตั้งแต่ปี63ซึ่งหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้ความเคลื่อนไหวและว่าเป็นยังไงคุณพึ่งที่เป็นผู้เสียหายโอนเงินไปให้กับทางฝั่งของร่างทรงเฮงเจียหรืองอคงเท่าไหร่ฮะเกิน 500,000 ค่ะคือจริงๆเดิมอ่ะพึ่งอ่ะนับถือเทพเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้อยู่แล้วก็คือซุนหงอคงเนี่ยแหละค่ะแต่ท่านเป็นอีกปางนึงแต่พอมาเจอรายการมูไนท์เราดูแล้วก็ดูน้องเขาก็ดูน่าสนใจแหละเราก็เลยไปตามเขาแต่ไปครั้งแรกเราก็ไม่ได้ว้าวอะไรนะคะเพราะว่านั่งคอยตั้งแต่บ่าย 2:00 นได้เจอท่านประมาณเกือบเที่ยงคืนแต่ว่าก็มีคำนึงที่ตอนนั้นเนี่ยท่านพูดออกมาว่าต้องมาช่วยเราสร้างศาลนะพอหลังจากนั้นเราเริ่มเห็นว่ามีการจัดงานต่อมาและมีการซื้อที่ดินเราก็เลยเขาก็มีความคืบหน้าเขาก็จะสร้างจริงนะเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาก็ประมูลโคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประมูลต่างๆเราก็จะมีประมูลธงเราบริจาคเครื่องเสียงติดแอร์ให้คุณดาวบริจาคเหมือนกันผู้เสียหายเหมือนกันประมูลเลยค่ะประมูลอะไรประมูลกิมซินค่ะก็ทั้งหมดเขาก็500,000อ่ะองค์สุดท้ายที่ประมูลเมื่อวันเกิดอากงปีที่แล้ว150,000แล้วพอเรารู้จักว่าเรามีสติเราเริ่มคิดได้เราก็ไปเอาองค์กิมซินมาเฉยๆเราไม่ให้เขามาที่บ้านเราก็ถือว่าเราบริจาคไปเลยคือพอได้ที่แปลงแรกในที่292ตารางวาก็เลยจะจัดสร้างตรงนี้คราวนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็คิดว่าเขาจะสร้างอาคาร3ชั้นนี้ทุกคนก็เลยร่วมสร้างวิหาร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 โอนกันเข้ามาแต่ตอนนี้ปรากฏว่าวิหารกลับไม่ได้ถูกสร้างแต่ไปเปลี่ยนเป็นการซื้อที่ดินเพิ่มอีก1แปลงซึ่งตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นชื่ออันนี้เป็นชื่อสมาคมครับแต่ที่แปลงแรกเนี่ยก็ยังเป็นชื่อของน้องเขาอยู่ซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันผิดวัตถุประสงค์ตกลงเงินเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่ละบวกได้ตอนนี้เลยนะคะประมาณ48ค่ะ48ล้านใช่ค่ะไม่ใช่แค่เงินบริจาคของวิหารเท่านั้นเรามีกิจกรรมที่อยู่ตามช่วงต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเน็ตเลยว่ารายได้มาจริงๆอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะคะว่ามันจะเป็น48อ่ะซื้อที่เองแปลงแรกซื้อที่เองแปลงแรก4,300,000บาทชื่อเป็นชื่อของชื่อเป็นชื่อของหนูค่ะเป็นชื่ออิ่มทำไมถึงมีชื่ออิ่มเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีสมาคมค่ะพี่หนุ่มแล้วก็ใช้เป็นชื่ออิ๋มแล้วตอนหลังมาพี่ก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่โอนเป็นชื่อของสมาคมล่ะต้องบอกว่ามันก็เป็นความเด็กน้อยของหนูที่หนูไม่อยากเสียค่าโอน 174,000 แต่หนูอยากเสียค่าโอนประมาณ 70,000 กว่าบาทหนูไม่อยากเสียภาษีธุรกิจค่ะภาษีธุรกิจต้องมีที่ดินครอบครองไว้5ปีหลังจากนั้นถึงจะโอนไปในรูปแบบของสมาคมแค่นั้นเลยค่ะพี่หนุ่มแต่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนหนูก็ไปโอนมาแล้วค่ะไปโอนได้เมื่อผมดูหลังโฉนดได้ค่ะเมื่อวันที่20กันยายนพอคุณเล็กมาเตือนรวมทั้งกลุ่มคนที่แบบว่ามีความน่าเชื่อถือเตือนอิ่มว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องควรจะโอนอิ่มก็รีบจัดการทำใช่ไหมแต่ทำไมพวกพี่อ่ะพวกพี่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรอพวกพี่ไม่ใช่พี่ของอิ่มหรอที่เคยเตือนเคยบอกเรื่องนี้ให้ทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่อิ่มก็ไม่ทำที่พี่เตือนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอค่ะอุ้มอิ่มอาจจะมองที่ความเสียดายของเม็ดเงินเท่านั้นเองแล้วมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตรงนั้นค่ะพี่พึ่งตกลงวิหารเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ตั้งแต่ปี59จน60พอเราเปลี่ยนเป้าหมายเราแล้วนะ61เนี่ยเราต้องหาที่ดิน62เราซื้อที่ดินได้62เราซื้อที่ดินวันที่30เมษายน2562ตลอดระยะเวลาปี62น้องอิ่มก็จ้างวานสถาปนิกนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยในการออกแบบแล้วเขาก็ออกแบบมาช่วยเราทำงานมาตลอดแต่จนมาวันนึง
ี64เขาก็แจ้งกับเรามาค่ะพี่หนุ่มว่าเขาเนี่ยขออนุญาตคืนเงินทั้งหมดนะของงานนี้เพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถทำได้จริงๆเราก็ต้องหาสถาปนิกที่2มาเพื่อออกแบบได้แล้วแล้วก็ไปแล้วไปแล้วแล้วก็ได้สถาปนิกคนสุดท้ายเนี้ยรับแบบก็ออกมาแล้วก็คือแบบนี้สิ้นปีนี้เราจะลงเสาเข็มใช่ค่ะลงเสาแน่นอนแน่นอนค่ะคือตอนเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆอ่ะมันจะเป็นการดูแลรับผิดชอบโดยสมาคมและไม่ใช่อุ่มอิ่มคนเดียวนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงโครงการนี้ทางเราอ่ะได้มีการทำเป็นโครงการขึ้นมามีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วยังไงโครงการก็ดำเนินการต่อไปแน่นอนค่ะทำไมถึงไม่จัดการเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่จัดตั้งสมาคมล่ะครับทุกวันนี้เงิน5บัญชีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีการโอนหรือยังซึ่งเป็นชื่อส่วนตัวของน้องทำไมไม่มีการโอนไปให้มันจบเรื่องนี้ซะหรือมันโอนไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้แล้วเมื่อวานที่น้องไลฟ์อ่ะคือน้องก็บอกว่าการที่ใช้บัญชีส่วนตัวเนี่ยเพื่อง่ายในการสะดวกในการใช้จ่ายเพราะว่าตัวเองเป็นคนเบิกถอนคนเดียวซึ่งพี่มองตรงนี้ถ้ามองในความถูกต้องอ่ะเงินทั้งหมดจริงๆมันก็ควรจะเป็นเงินของสมาคมถ้าคิดว่าบัญชีชัดเจนจริงมันต้องมีตัวเลขชัดเจนว่า48เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมรู้เลยว่าบัญชีมันไม่ชัดเจนมากมันเลยสรุปตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่โทษนะครับพอ48ล้านเราเหลือเงินตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับ19 19ล้าน29ล้านนะหายไป